ของกลับบ้านกับฉันเถอะไม่ไปจะไปแล้วไปไปรำคาญหงคุณกลับบ้านกับจู้เถอะนะต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรอ่ะฉันจะฟังคุณทั้งหมดเลยบีคุณเห็นไหมเป็นอย่างที่ฉันพูดไม่มีผิดตอนนี้มันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพ่อเด็กในท้องที่มันยอมแต่งงานกับพี่ก็เพื่ออยากให้พี่รับผิดชอบเด็กในท้องมันไงล่ะผมไม่น่าแต่งงานกับคุณตั้งแต่แรกพรุ่งนี้ไปหย่ากับผมแล้วอยากให้ผมมาเจอหน้าคุณอีกบีคะอย่าโมโหไปเลยค่ะอีกหน่อยถ้าคุณอยากได้อะไรฉันจะทำให้คุณทุกอย่างเลยนะคะหุบปากไปเลยนะคนอย่างเธอก็เปรียบเสมือนรถสาธารณะใครอยากขึ้นก็ขึ้นใครอยากลงก็ลงก็ได้ฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้นะตราบใดที่ฉันยังไม่หย่ากับเขาเธอมันก็แค่ชู้ชู้งั้นเหรอฉันว่าคนที่ไม่ได้ถูกรักอย่างแกต่างหากที่เป็นชู้ไม่ใช่ฉันหน้าไม่อายแกคงไม่รู้สินะว่าจู้เป็นใครจู้ไม่ต้องมาห้ามพี่วันนี้พี่ขอพูดหน่อยเถอะมันจะได้รู้จักที่ต่ำที่สูงมันจะเป็นใครได้ก็แค่คุณท้องคุณหนึ่งทุกวันนี้การงานก็ไม่ทำยังแดกเงินเดือนกูอีกได้ถ้าเธอพูดอย่างนี้เธอรออยู่ตรงนี้นะฉันว่านะพวกแกสองคนอ่ะอย่ามาขายขี้หน้าแถวนี้เลยจะไปไหนก็ไปส่วนฉันกับพี่หงอ่ะต้องไปถามธุระต่อป่ะเดี๋ยวคุณจะคอยดูนะเพราะแกสองคนเนี่ยจะได้ใครมากันแน่หงถ้าวันนี้คุณกลับไปกับฉันฉันจะถือว่าวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชูผมขอละปล่อยหงไปเถอะนะโอเคได้คุณเลือกเองนะแล้วอย่ามาโทษฉันทีหลังละกันบอสครับบอสต่อยผมทำไมครับทำไมเหรอมึงทำร้ายน้องสาวกูมึงถามว่าทำไมเหรอน้องสาวใครเป็นน้องสาวบอสครับนี่ไงจุน้องสาวกูคนที่บ้านห้ามยังไงก็ไม่ฟังจะไปอยู่กับมึงคนที่ยอมหนีออกจากบ้านแล้วไปอุ้มท้องลูกของมึงตั้ง9เดือนไงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ไม่ได้มันไปไม่ได้ไม่ได้กูจะบอกมึงให้นายผมลำพังความรู้ความสามารถของมึงอ่ะมึงคิดหรือว่ามึงจะเป็นถึงรองประธานบริษัทกูได้ถ้าไม่ใช่คนน้องสาวแล้วถ้าไม่ใช่น้องสาวกูขอร้องกูไว้มึงโดนกูเคี่ยนที่ไม่นานแล้วไปจุ๊บไอ้หงตั้งแต่วันนี้กูขอให้มึงหายสาบสูญไปจากชีวิตน้องสาวกู